สุโรงนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพูดถึงโภชนาการกับโรคโลหิตจางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับโลหิตจางอยู่ฟังดีๆเลยค่ะร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชอาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์เอกราชคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของโรคโลหิตจางนะคะต้องบอกว่าจริงๆคนไทยก็เป็นโลหิตจางกันเยอะนะคะใช่ครับผมเพราะว่าอะไรคะครับสาเหตุของการเกิดโลหิตจางนะครับต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าภาวะโลหิตจางโรคโลหิตจางเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมีปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยที่น้อยลงน้อยลงหรือน้อยเกินไปต่ำกว่าเกณฑ์ถูกต้องก็จะทำให้เกิดภาวะซีดขึ้นมาหรือโลหิตจางขึ้นมาครับซึ่งสาเหตุเนี่ยมีหลายปัจจัยแต่อาหารก็เป็นสาเหตุหลักที่สำคัญเลยจากการขาดสารอาหารนะครับโดยหลักๆก็โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนะครับโลหิตจางจากการขาดโฟเลตหรือโลหิตจางจากการขาดวิตามิน B12 แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะนึกถึงโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กธาตุเหล็กต้องครับผมเป็นตัวสำคัญเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่ดีและส่งเสริมในการเพิ่มธาตุเหล็กครับก็จะลดความเสี่ยงการเป็นโรคโลหิตจางได้ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโภชนาการกันนะคะว่าอาหารอะไรที่จะส่งผลทำให้ธาตุเหล็กในร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าสมดุลมากขึ้นประโยชน์ของธาตุเหล็กคือเอาไปเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนให้กับเซลล์ต่างแล้วออกซิเจนเข้าสู่เซลล์มันก็จะช่วยในการผลิตพลังงานก็ทำให้เราเนี่ยมีแรงถูกต้องครับผมแล้วเมื่อไรก็ตามที่เรามีภาวะพร่องธาตุเหล็กขาดธาตุเหล็กก็จะทำให้เราอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแล้วถ้าคุณผู้ชมรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายอาจจะเป็นปัจจัยนึงก็อาจจะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กถ้ามีซีดอาการซีดร่วมด้วยนะครับซีดนี่คือหมายความว่าเราดูจากภายนอกใช่บริเวณไหนคะที่บ่งบอกว่าเราอาจจะขาดธาตุเหล็กก็บางคนเขาก็จะดูที่ใต้ตาของเรานะครับใต้ตาเราซีดหรือเปล่าใช่ครับผมบางคนมือเหรอคะมือฝ่ามือได้ไหมคะใช่ครับผมลักษณะผิวพรรณหน้าตาเฮ้ยทำไมดูซีดซีดแล้วมีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยให้แน่นอนว่าเราโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหรือไม่ก็คือไปตรวจเลือดเลยใช่ครับผมแล้วนอกจากไอ้เจ้าธาตุเหล็กเนี่ยที่ช่วยในการผลิตเม็ดเลือดแดงช่วยในการผลิตพลังงานนะครับไม่ให้เราอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแล้วมันยังมีบทบาทสำคัญเลยในการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเราโอ้โหภูมิคุ้มกันนี่ถือว่าสำคัญมากๆนะคะเจ้าธาตุเหล็กนั้นเนี่ย มันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการที่จะสร้างสารในการที่จะฆ่าเชื้อโรคเวลาร่างกายของเราติดเชื้อโรคเม็ดเลือดขาวมันก็จะจับกินใช่ไหมครับนี่การที่จับกินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้จับกินเฉยๆมันยังพ่นสารพิษไอสารที่จะฆ่าเชื้อโรคนั้นเนี่ยอาศัยธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบในการผลิตสารพิษนั้นในการฆ่าเชื้อแล้วถ้าเราพ่องธาตุเหล็กขาดธาตุเหล็กการฆ่าเชื้อมันก็จะน้อยลงเราก็จะป่วยง่ายหรือเจ็บป่วยแล้วนานกว่าจะหายแล้วธาตุเหล็กจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของร่างกายสำคัญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโภชนาการอะไรบ้างที่จะส่งเสริมทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นหรือว่าสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะมาเลยค่ะแน่นอนเลยในกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มที่เป็นอาหารผักใบเขียวครับผมผักใบเขียวไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอรี่นะครับจะเป็นคะน้านะครับจะเป็นผักปวยเล้งทั้งหลายแหละผักใบเขียวเป็นแหล่งของธาตุเหล็กนะครับแต่ธาตุเหล็กในพืชเนี่ยร่างกายอาจจะดูดซึมแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าในสัตว์จะต้องมีเทคนิคง่ายๆนะครับคือรับประทานพวกพืชผักใบเขียวเนี่ยร่วมกันกับอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินซีนั่นก็คือส้มนี่ฝรั่งมะระกอมะขามป้อมพวกนี้วิตามินซีสูงแล้วถ้ากินผักใบเขียวร่วมกันกับอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินซีร่างกายก็จะดูดซึมและเอาธาตุเหล็กไปใช้ประโยชน์ได้ได้มากขึ้นถูกต้องครับผมได้มากขึ้นนอกจากนี้แล้วในกลุ่มที่คุณต้นอ้อรู้ดีคุณผู้ชมรู้ดีคือพวกตับเครื่องในสัตว์นะครับแม้กระทั่งเนื้อแดงอันนี้ก็จะเป็นแหล่งของธาตุเหล็กเมนูง่ายๆเลยนะครับที่จะเสริมสร้างธาตุเหล็กโดยเฉพาะคุณผู้หญิงช่วงที่มีประจำเดือนอันนี้ก็จะสูญเสียเลือดมากก็อาจจะมีภาวะพร่องอ่อนเพลียใช่อ่อนเพลียคือบางคนไม่ได้ขาดหรอกแค่พร่องไปไอ้เจ้าเมนูเลือดหมูต้มนี่แหละครับมันก็จะช่วยเติมเต็มธาตุเหล็กเข้าไปนี่คือต้มเลือดหมูจริงๆแล้วเนี่ยมีธาตุเหล็กเยอะมากเลยนะคะเยอะครับผมเพราะว่ามีทั้งตับไส้แล้วก็ยังมีตำลึงอีกด้วยถูกต้องครับนี่มาครบเลยนะคะพวกนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างธาตุเหล็กได้เป็นอย่างดีเห็นไหมครับอันนี้มีธาตุเหล็กอยู่สูงมากแล้วร่างกายดูดซึมแล้วไปใช้ได้ดีเพราะอยู่ในรูปของฮีมไอออน
เป็นตัวที่ร่างกายดูดซึมแล้วเอาไปใช้สร้างเม็ดเลือดแดงได้อันนี้คือเป็นเมนูง่ายๆที่หลายๆคนเนี่ยสามารถทำเองได้แล้วก็หาซื้อมารับประทานได้แบบง่ายมากเมื่อเช้านี้ต้นอ้อเพิ่งจะรับประทานไปเองครับเจ้าเลือดหมูเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะครับคุณต้นอ้อบางทีเนี่ยเราไม่อยากกินเลือดหมูต้มเราไปเลือดหมูผัดกับถั่วงอกก็ได้ตับอย่างเงี้ยผัดกับผักก็ได้อร่อยมากขึ้นไม่ต่างๆได้หมดเลยแต่ขอให้มีองค์ประกอบเหล่านี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของธาตุเหล็กได้ใช่มันก็จะช่วยสำคัญทีนี้อาหารที่ต้องพึงระวังนิดนึงสำหรับคนที่พร่องธาตุเหล็กขาดธาตุเหล็กคือชากาแฟพวกชากาแฟจะมีสารที่มีรสฝาดรสขมพวกแทนนินจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กได้แล้วในชาเขียวเองที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญนะครับพวก EGCG ที่เราบอกเป็นแคทีชีนมันมีประโยชน์แต่ถ้าในกรณีของคนที่ขาดธาตุเหล็กอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าไอ้เจ้าสารสำคัญในนั้นเนี่ยมันจะขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กทำให้ธาตุเหล็กเนี่ยดูดซึมได้ลดน้อยลงนะครับประมาณ 15-30% เพราะฉะนั้นคือถ้าเราอยากจะดื่มกาแฟหรือว่าชาเราก็ควรที่จะดื่มแยกจากการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะครับผมคือไม่ใช่ว่าห้ามดื่มแต่ว่าให้ห่างใช่เช่นเป็นมื้อว่างดื่มกาแฟเป็นมื้อว่างอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะห่างจากมื้ออาหารไม่งั้นเนี่ยถ้าดื่มหลังมื้ออาหารทันทีแล้วคุณมีธาตุเหล็กด้วยธาตุเหล็กอยู่น้อยอยู่แล้วมันก็จะไปขัดขวางทำให้ร่างกายเนี่ยเราดูดซึมแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ธาตุเหล็กได้น้อยและอย่างทางด้านนี้ล่ะคะถ้าบางคนอยากจะรับประทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่พวกเป็นผักใบเขียวเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยพวกถั่วทั้งหลายแหล่มีธาตุเหล็กถั่วแดงถั่วดำนะครับถั่วเขียวพวกนี้ก็มีองค์ประกอบเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับพวกไฟเตทในถั่วก็มีผลขัดขวางธาตุเหล็กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคือเราเอาไปปรุงประกอบทำให้สุกมันก็อาจจะช่วยลดลงได้บ้างแต่ดีกว่าว่าไม่รับประทานเลยเพราะบางคนเนี่ยกินมังสวิรัตหรือกินเจใช่ครับผมไปกินแพนเบทปุ๊บอาจจะเสี่ยงเพราะว่าไม่ได้กินเนื้อสัตว์แรงธาตุเหล็กที่เป็นฮีมที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะก็อาจจะน้อยก็กินจากพืชไม่ใช่ว่าคุณจะขาดหรือเสี่ยงถ้าคุณกินให้มันหลากหลายเน้นพืชผักใบเขียวและเน้นอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินซีมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเอาธาตุเหล็กไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชมากๆนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆค่ะขอบคุณค่ะครับผม